ด้วยค่ะจริงๆพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แอบแบบกังวลนิดๆแต่ก็คือพวกเราทุกคนก็มีแบบแอบติดตามพี่ซันนี่อยู่ที่ต่างประเทศค่ะว่าเขาก็มีไปถ่ายรายการนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะที่เราได้ร่วมทำงานกับศิลปินที่มีประสบการณ์ค่ะแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดเอ็มวีนี้ทุกคนจะได้ดูกันตอน6โมงใช่ไหมคะหวังว่าถ้าทุกคนได้ดูกันน่าจะชอบนะคะรวมถึงแฟนๆชาวจีนนะคะที่ดูอยู่หรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดได้ดูกันก็คิดว่าจะชอบกันเชื่อหมดใจตรงนี้เลยค่ะชอบแน่นอนชอบแน่นอนพี่ดูยังคะพี่ดูยังดูเอ็มวีเหรอคะเขาไม่ให้พี่ดูไม่มีสิทธิ์แล้วคือตั้งใจที่อยากจะมาร่วมชมจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้มันสื่อความรักในแง่มุมรักไม่กลัวกลัวช้าค่ะว้าวของเธอยาตาตันยาสีตาตันยาก็คือเป็นภาษาเหนือแต่ว่าช้าๆหรือประมาณนี้ใช่ไหมคะก็คือเคลียร์ตาตันยาเธอต้องเฮอรี่อัพนะถ้าเธอไม่เฮอรี่อัพเนี่ยเราก็จะลุยเขาไม่แทนแล้วนะโอ้คือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเธอไม่เฮอรี่อัพฉันจะปล่อยเปล่าเดี๋ยวฉันจะลุยเข้าไปจ้าเพราะฉะนั้นก็จริงๆเพลงนี้ค่ะเราก็เลยมีความใส่เอกลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ลงไปในเพลงตาตันยอนด้วยยังไงก็ทุกคนรอดูนะคะตาตันยอนเรียบนะคะก็อยากฝากถึงทุกคนที่ดูอยู่ด้วยทางบ้านด้วยนะคะก็หลังจากวันนี้ก็ต้องไป6โมงเย็นนะคะชุดทุกช่องทางออนไลน์แล้วก็สตรีมมิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นจุ๊กสปอติฟายแอปเปิลมิวสิกยูทูบติ๊กต็อกด้วยนะคะก็สามารถติดตามกันได้แล้วค่ะก็อยากให้เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราแสดงความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นมีเอกลักษณ์แล้วก็ความเป็นไทยก็อยากให้ขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยกระตุ้นวงการเพลงไทยให้ไปได้ไกลกว่านี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เพลงเราปล่อยช่วงเมษาช่วงสงกรานต์ด้วยก็ฝากเปิดเพลงเราไปเต้นสนุกกันเยอะๆนะคะแล้วก็เพลงนี้เป็น MV แรกที่มีพระเอก MV ซึ่งก็คือพี่การธนาวุฒินั่นเองค่ะฝากติดตามด้วยนะคะให้เปิดตั้งแต่วันนี้ค่ะเปิดได้ทุกเทศกาลจนถึงสิ้นปีเลยให้เปิดทุกวันได้เลยไม่ว่ากันยอดเยี่ยมมากเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะถ่ายทำ MV ที่ปักกิ่งนะคะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาถ่าย MV ครั้งนี้ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะอย่างแรกก็ขอขอบคุณ Universal ที่ให้โอกาสดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับเวลาครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่ายังไม่ได้เจอกันแล้วก็ยังไม่ได้รู้จักกันนะคะแต่ก็ได้ติดตามเพื่อนๆทุกคนอยู่นะคะที่ประเทศไทยหวังว่าเพลงนี้ออกมาจะทำให้ทุกคนชื่นชอบเวลาแล้วก็ซันนี่นะคะ Hello I'm Sunny ถ้ามีโอกาสได้กลับไปเมืองไทยก็จะไปทำความรู้จักอีกทีนึงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเวลาเพื่อนๆเวลาทุกคนได้มาคุณจีนก็จะพาไปเที่ยวโอ้โหบอกมาขนาดนี้ก็ต้องตอบแล้วค่ะก็พี่ซันนี่น่ารักมากๆค่ะก็เราได้มีโอกาสคอวิดีโอผ่านซูมครั้งหนึ่งก็เราเงียบไปหมดเลยค่ะ5ตอน1แทนที่เราจะพูดเราเงียบเลยค่ะบรรยากาศคือเงียบหมดเลยหรอมันเกิดอะไรขึ้นสาวๆเป็นใจค่ะเกรงใจซันนี่แต่ว่าพี่เขาแบบว่าชวนเราคุยเยอะมากเลยแบบว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าต้องคุยอะไรบ้างแต่พี่เขาก็แบบว่าชวนคุยเหมือนที่เห็นในยูทูบคือแบบว่าเห็นว่าอัมซันนี่นะใช่ค่ะพี่เขาก็มีบอกตั้งแต่ตอนที่สุดแล้วว่าถ้าสมมติได้ไปเที่ยวเดี๋ยวเขาจะอาสาค่ะพาไปเที่ยวเองค่ะเป้เป็นยังไงบ้างคะถึงเป็นมากคือตอนแรกค่ะรู้ว่าแบบว่าเราจะคุยคอนใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราเจอจริงๆอ่ะเราเขินด้วยปวดกับเกรงใจด้วยแล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่าตอนท้ายๆอ่ะรู้สึกว่าสบายใจขึ้นเพราะว่าพี่เขาน่ารักเก่งที่บ้านบอกก็คือชวนคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวให้เราฟังด้วยแบบเรื่องราวที่เราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเขาจะเล่าให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกการเป็นสบายใจแล้วก็ไม่เกรงแล้วค่ะโอ้โหเริ่มต้นด้วยหัวเราะก่อนแปลว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆเลยอ่ะเอามาจากก็ได้เพราะยังต้องทุกคนอยู่แล้วป่ะใช่ใช่ให้เราทุกคนเลยงั้นพี่ปันเลยคือปันอ่ะจริงๆเป็นคนชอบดูหนังแนวเต้นมากถ้าดูแบบว่าอารมณ์สเตปอัพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นฟีลแบบไฮสคูลแล้วก็แบบเฮ้ยเป็นคนแก๊งเต้นฮิปฮอปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบว่าซีนแรกที่เราถ่ายคือซีนเต้นยังไม่เห็นเห็นแล้วในทีเซอร์อะไรวะนะคะรู้สึกว่าประทับใจช็อตนั้นมากรู้สึกว่ามันแบบว่าด้วยแบบองค์ประกอบหลายๆอย่างรู้สึกมันลงตัวมากเลยเป็นแบบไฟที่ชอบมันดีเลยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้แบบมี MV แบบนี้ใช
ชอบสินเต้นแล้วคนอื่นล่ะคะส่วนตัวสปอยจริงๆคือส่วนตัวชอบฉากของมิกกี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูพร้อมกันละกันค่ะหนูว่าพีพีชอบงั้นบอกนิดนึงละกันว่าชอบตรงไหนชอบเพราะอะไรอุ้ยถ้าบอกคุณรู้เลยป่ะคะใช่ค่ะถ้าบอกคุณรู้เลยใช่ไม่เป็นไรกันลูกเก็บความลับไว้ก่อนแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นงั้นหนูนะคะหนูชอบเพราะว่ารู้สึกตอนถ่ายเอ็มวีเนี่ยไม่เหนื่อยเลยรู้สึกสนุกมากกว่าเพราะด้วยความที่มันเป็นแบบเรื่องราวเนื้อเรื่องมันก็เลยรู้สึกสนุกตลอดเวลาแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยด้วยเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยมากๆแต่ว่าไม่เหนื่อยค่ะน้องมิวล่ะค่ะน้องมิวรู้สึกว่าเป็น MV ที่ถ่ายแล้วมันมากค่ะคือเป็นมันมากยังไม่เห็นเดี๋ยวไปดูกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบการ acting ใน MV ค่ะมันแบบสุดยอดมากอยากให้ติดตามกันชอบการ acting ของการแสดงค่ะเป็นการ acting ของทุกคนเลยหรือเปล่าคะของทุกคนเลยของทุกคนเลยใช่ไหมโอ้โหมิกกี้ล่ะชอบซีนตัวเองที่สุดค่ะ hey. ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องรอดูนะคะบอกเลยว่าโอ้โหคือทั้ง5คนเนี่ยนอกจากจะแบบเป็นลุคใหม่พอแถมยังแบบทำให้เราอยากดูกระตุ้นต่อมยาวพี่มากเลยค่ะผมกับคุณอาวุธนะครับแล้วก็สวัสดีพี่แฟนคลับของวงไวร่านะครับแล้วก็พี่แฟนคลับสันนี้เลยนะครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับที่วันนี้ผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความดีด้วยตัวเองแต่ก็ขอแสดงความดีกับน้องๆไวร่าทั้ง5คนด้วยครับพี่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับผมที่ผมนะครับมีโอกาสได้เป็นพระเอกเป็นมีคนแรกไวร่านะครับน้องๆทุกคนก็น่ารักมากๆเวลาทำงานนี่ก็เต็มที่กันมากๆนะครับเราอาจจะมีโอกาสได้เจอน้องๆผ่านทางโซเชียลมาบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันจริงๆนะครับตอนนี้เราก็ได้ร่วมงานกันแล้วนะครับทุกคนน่ารักมากๆครับผมยังไงก็ขอฝากเพลงตั้งตอนยอนฮูเรียปีสันนี้อยู่ด้วยนะครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยใครทุกคนได้ตอบหลักไปโอ้ยใช่ไหมแต่เป็นไม่ได้ยินไม่ได้นะค่ะว่ากราฟถึงแม้จะมาร่วมงานไม่ได้มีคำพูดดีๆมาฝากน้องๆกันมีคลิปมาฝากน้องๆกันนอกจากนั้นนะคะยังมีของมาฝากให้ด้วยค่ะอ้าวมาเลยนี่เป็นคนนะคะตัวแทนกราฟเลยค่ะมอบดอกไม้ให้กับทั้ง5คนค่ะไปบ้างค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ต้องไปก่อนเพราะว่ามีการ์ดค่ะมาพูดไปก่อนถ่ายรูปก่อนโอเคค่ะนี่คือความน่ารักพระเอกก็คือพระเอกค่ะมีความพิเศษโอเคเป็นไรคะโอเคค่ะยินดีกับน้องๆไวร่าทั้ง5คนด้วยนะครับเก่งมากๆไว้เจอกันนะครับกั๊บค่ะเก็บไว้ให้น้องๆนะคะการทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างกับพระเอกคนแรกของไวร่าด้วยได้ไหมคะดูสิมันมีสตอรี่อีกแล้วค่ะแต่ว่าคือมันมีเรื่องราวแต่ยังเล่าไม่ได้เนาะเฮ้ยจริงๆพี่ก็ได้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 จังหวะเนี้ยพี่ขอจังหวะนี้ประมาณโอ้แล้วพี่ฟังตัวที่อยากรู้ค่ะจริงๆแล้วเราก็ได้เจอพี่กับกันตอนที่ได้ถ่ายซีนเดียวใช่ซีนกันในกลองกลองซึ่งเราก็จะมีการสลับกันถ่ายเป็นคู่แต่ว่าหนูนั้นเนี่ยได้ถ่ายกับกล้องค่ะหนูเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เข้าฉากกับพี่กราฟเล่นมุมกล้องเอาไงใช่เล่นมุมกล้องเอาเอาตรงแก้มสีแดงนิดหน่อยแต่ว่าได้เจอพี่กราฟในกองของพี่เขาน่ารักมากๆค่ะแล้วก็แบบว่าก็น่ารักอ่ะก็เลยโอเคก็น่ารักอ่ะคำนี้มันคือแบบมันใช่ไม่เป็นไรถึงแม้จะไม่ตอนกากเลือดใช่ไหมมันเหนือความคาดหมายจริงๆค่ะหนูบอกเลยว่าน้ำแดงกับกาแฟอร่อยมากทานไปเยอะไหมดื่มไปเยอะไหมคะเช็ดเดียวผ่านโอ้ไม่ได้คอยขิงกันเลยแต่มันสุดยอดจริงๆเลยมาพี่พูดถึงท่าเต้นไปเยอะแล้วอ่ะเลยแบบมีคนหลายๆคนบอกว่าอยากจะให้สอนท่าเต้นสักนิดนึงเราจะได้แบบเต้นไปด้วยกับเพลงไปด้วยเออเอามาแกะเป็นท่าๆปุ๊บเนี่ย1นาทีตรงนี้เชิญค่ะได้เลยอาบานเลยค่ะอธิบายก่อนน้องนิวอธิบายใช่ไหมลูกเดี๋ยวนิวกับนิกกี้ค่ะโอเคเอาเลยได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นท่านะคะทุกคนจำดีๆนะคะมันเร็วมากค่ะโอเคหนึ่ง
2 3 choose slow ต่อยอนตาตอนช้าช้าลูกเอาใหม่ช้าช้าโอเคโอเคเอาไปทีทีละค่ะ choose slow เดี๋ยวต้องเริ่มต้นด้วยอย่างนี้ก่อนปะอย่างนี้ก่อนปะไอ้เจ็บจ้าก่อนปะโอเคค่ะก็ท่าแรกนะคะเป็นท่า choose slow นะคะแล้วก็จะเอามือขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนเอามือขึ้นมา2ข้างสองข้างค่ะแล้วก็เวฟลงไปเวฟมือตรงๆค่ะทุกคนเวฟตรงๆปึ๊บหลังจากนั้นก็เป็นต่อไปค่ะเป็นตอนย่อยเป็นไงคะมือก็จะเอาขึ้นมานะคะขึ้นมาข้างซ้ายตรงนี้ข้างขวาด้านนี้นะคะแล้วเราก็จะตอนย่อนตะตอนย่อนตะตอนย่อนตะตอนย่อนก็สโลว์บอยใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็จะเราก็จะทำท่านี้วนไปนะคะโอเคนะคะทุกคนใช่แล้วก็จะมีท่านี้แล้วก็ตอนยันตะตอนยันตะตอนยันตะตอนยันเฮ้ยใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคจะมาทำพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะค่ะโอเคลองกันเลยใช่ไหมพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามตอนยันตะตอนยันI'm sorry.